the night sky, trying to make me see your stars. The dark gets lonely. Now I see violet, I can feel silence. And the dark's all that I see when your stars have burned.น้องโอมเข้าวงการมาได้ยังไงครับผมน้องโอมก็เดินมาก่อนเดินมายังสวัสดีครับดีต้อนรับครับเข้าสู่รายการสดหมดเปลือกสเปเชียลครับวันนี้อยู่กับผมครับโอมทิติวัฒน์ครับถ้าพูดถึงผาเมืองกับมิ่งเมืองตอนนี้ในผู้รายการก็พูดถึงผาเมืองก่อนเลยผาเมืองก็จะเป็นคนที่เป็นคนบุคลิกที่เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนครับแต่เป็นคนที่ปกป้องทุกคนตลอดแล้วก็อยู่เคียงข้างกับเจ้าพิรจักรก็คือพี่โอมอาชาซึ่งเป็นนายเอกก็แล้วก็แบบเราอยู่ช่วยเหลือเข้ามาตลอดแบบไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเราพร้อมช่วยเหลือแต่ถ้าเจอสิ่งใดที่แบบเราต้องสู้เราต้องอะไรเราพร้อมลุยเราพร้อมแลกด้วยชีวิตอะไรครับเป็นคนที่แบบมุ่งมั่นตั้งใจมากทุกๆอย่างซึ่งก็จะคล้ายๆกับมิ่งเมืองแล้วก็มิ่งเมืองเขาก็จะเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวทางด้านแบบนี้เหมือนกันก็จะมอบความรักให้กับเจ้านางเพชรุษาซึ่งก็คือเจ้าพาสินีมาในครั้งปัจจุบันครับผมเราก็แบบเราไม่สมหวังกันในพาร์ทอดีตแล้วเราก็จะมาพาร์ทปัจจุบันว่าเอ้ยจะเป็นยังไงนะเราสุดท้ายแล้วก็ต้องมาแอบรักเขาแล้วก็อยู่ใต้ต่างกว่าเขาอะไรเงี้ยก็เพราะเป็นลูกน้องเตรียมตัวยังไงก่อนอื่นเลยก็ต้องเตรียมตัวเรื่องภาษาเหนือเพราะว่าผมเป็นคนเหนือก็จริงแต่ว่าเราใช้ชีวิตอยู่กรุงเทพเลยครับผมแล้วก็อาจจะไม่ได้พูดบ่อยแล้วก็ต้องมาเรียนรู้กันใหม่แล้วต้องมาแบบฟังให้เยอะขึ้นฟังเพลงเหนือเรียนภาษาเหนือจากพี่ๆอะไรครับผมแล้วก็ได้มีการเวิร์กช็อปเพิ่มเติมอะไรครับแล้วก็มีการเตรียมด้านร่างกายเพราะเรื่องนี้เราต้องบูเยอะบูหนักที่สุดเลยอะไรครับผมแล้วก็ต้องใช้ร่างกายเยอะมากเราเป็นแบบว่าสายฝึกแบบฝึกวิชาคมอะไรครับแล้วก็แบบมีฝึกวิชามีการแบบสู้รบกับผีดิบมีการปกป้องเจ้ามีอะไรครับผมแล้วก็ต้องมีอาชีอาคมนิดหน่อยครับก็ดีใจครับก็ดีใจที่ถูกใจแฟนถูกใจที่เป็นโอป้าครับผมว่าวันนี้อาจเป็นอบลุงไปก่อนครับผมเป็นวิจารณญาณครับผมส่วนตัวคือเราใช้ต้องใช้เป็นกลางมากกว่าว่าเราแบบคือของทุกอย่างมันต้องใช้ความคิดของตัวเองหมดว่าเราจะคิดแบบไหนอะไรครับซึ่งผมก็เป็นกลางๆซะมากกว่าแล้วก็ไม่ได้ถึงกับเชื่อเลยไม่ได้ไม่เชื่อเลยอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนคือเหมือนตัวเนี้ยเราได้รับบทเพิ่มขึ้นบทบาทมากขึ้นแล้วก็มันเป็นประสบการณ์ที่เราแบบได้เรียนรู้ตัวละครครับผมทุกตัวละครเลยซึ่งตัวนี้ก็หนักพอสมควรกับที่เราต้องแบบต้องศึกษาอะไรเพิ่มเติมต้องได้แบบเรียนรู้อะไรที่เราไม่เคยทํามาก่อนเราไม่เคยบู๊หนักเราไม่เคยพูดภาษาเหนือเยอะมากเราไม่เคยแบบอะไรขนาดนี้เราก็ต้องมาทํากันเรียนรู้ใหม่หมดเลยแล้วกันเป็นเพิ่มประสบการณ์ไปด้วยพัฒนาตัวเองไปด้วยอะไรครับผมThe dark gets lonely. Now I see violet. I can feel silence. And the dark's all that I see when you're. น่าจะเป็นซีนสู้กับผีดิบครับ เพราะตัวเราเองเนี่ยเคยคิดมาแล้วว่าเอ้ยครั้งหนึ่งเราอยากเล่นละครแบบสู้กับซอมบี้สู้กับอารมณ์เหมือนซีรีส์คิงส์ดอมอะไรแบบโอ้ซึ่งนี้เราก็มาได้เล่นแล้วแบบเฮ้ยสนุกจังมันยากครับยากกับการที่เราต้องแบบเล่นกับฝูงผีดิบคือแบบสู้รบโอ้โหแต่มันก็ผ่านมาได้เราสนุกมากมันก็หวังว่า
แฟนๆละครก็จะชื่นชอบเหมือนกันเพราะว่าเรื่องนี้นี่คือแบบทุ่มทุนมากเลยแล้วตอนถ่ายทำนี่คือสู้แบบฝูงจริงหรือว่าจริงครับจริงคือทีมพี่ๆทีมเอ็กซ์ตร้านี่คือน่ารักมากคือแล้วคือแบบพอเริ่มแบบ5 4 3 2เขาก็ใส่แบบใส่จริงแบบแบบคือเหมือนแบบยิ่งคอสตูมเขาแน่นอยู่แล้วแล้วก็แบบเขาก็ยิ่งทำท่าน่ากลัวที่แบบเอ้ยมันแบบสมจริงมากเราก็แบบยิ่งแบบสมบทบาทไปใหญ่เลยถ้าพูดถึงพี่เทียนเนี่ยก็พี่เทียนเป็นคนน่ารักครับพี่เทียนเป็นพี่สาวที่คอยแบบเหมือนขี้แกล้งตอนแรกก็จะเป็นคนนิ่งๆเป็นคนสุภาพเรียบร้อยตอนนี้ก็สุภาพเรียบร้อยอยู่แต่ว่าเราจะมีมุมแกล้งกันเยอะขึ้นแกล้งแบบเอ้ยพี่อย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งทางผู้ใหญ่ละจะบอกให้เราแบบไม่ต้องเรียกพี่นะเดี๋ยวเราจะดูแบบดูเด็กไปต้องแบบเอ้ยเรียกป้าแล้วกันป้าเป็นป้าเทียนเลยครับอะไรอย่างนี้ก็น่ารักเขาโอเคใช่ไหมเขาก็ไม่โอเคแล้วเพราะเราเป็นคนแกล้งกันอยู่แล้วบางทีเขาก็เรียกผมว่าน้องตุ้ยนุ้ยอะไรเงี้ยบอกตุ้ยนุ้ยอะไรเงี้ยแล้วก็และแกล้งกันไปครับคือกองเนี้ยเป็นกองที่อบอุ่นมากคือแบบเหมือนเราเป็นอยู่ในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นพี่โอมพี่ภูมิพี่โอทุกคนแบบเหมือนเรามาแบบมันมีความสุขทุกครั้งที่เราได้ไปกองเนี่ยคือเราอบอุ่นใจว่าเอ้ยเราเล่นกันเหมือนพี่เหมือนน้องอะไรเราไม่มีการแบบเคอะเขินอะไรกันยิ่งเราอยู่กันมานานใจหายเหมือนกันว่าจะปิดกล้องแล้วอะไรนะผมก็คิดว่าน่าจะต่อยสักประมาณ30ตอน60ตอนเลยคือชอบชอบบรรยากาศของกองนี้ครับสนุกครับข้อคิดเยอะครับไม่ว่าจะเป็นความจงรักภักดีความรักเกี่ยวกับครอบครัวอะไรเงี้ยผมคือทุกอย่างสารสัมพันธ์ทั้งหมดภายในเรื่องเนี่ยที่แบบเราจะถ่ายทอดออกมาทุกตัวละครคือเราอย่างอาถุมยกตัวอย่างเจ้าพิรจักรกับเจ้ากิตนายที่แบบเขาเป็นความรักของพ่อลูกที่แบบคือความลำบากใจของพ่อที่ต้องสารต่อความผีดิบอะไรเงี้ยผมคือมันเป็นเกี่ยวกับครอบครัวที่ทำให้เราแบบคิดว่านำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยครับตอนนี้ก็รอทางผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่ก็พิจารณาอาจจะรอดูบทรอพูฟเรื่องหลายๆตัวละครอะไรครับแล้วก็พร้อมให้รับพิจารณาตลอดผู้ใหญ่ก็ดูอยู่ครับแต่ว่ามีโอกาสใช่ไหมมีโอกาสครับมีโอกาสเสมอครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามครับตอนนี้ก็พบกันหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพลงเรื่องซีรีส์เรื่องละครอะไรครับผมอาจจะได้เห็นการเติบโตของดีนและพีนในหลายมุมก็อาจจะเป็นได้ครับอาจจะเป็นได้ก็รอทางผู้ใหญ่แล้วก็แฟนๆเรียกร้องมาเลยครับก็เริ่มต้นมาจากการประกวดครับ Channel Asia New Star Model Contest ผมก็ประกวดมาทางสายนายแบบมาก่อนแล้วเราก็เอ้ยได้จากพัชภูเราก็ได้รางวัลชนะเลิศได้ไปประกวดต่อที่ประเทศเกาหลีที่เมืองซูวอนอะไรครับผมแล้วก็ได้รางวัลพิเศษกลับมาแล้วเราก็มีโอกาสได้มาเซ็นสัญญาได้ผู้ใหญ่มาทับทามให้เราไปแคสติ้งครับผมกับบริษัทแล้วก็ได้มาเซ็นสัญญาอยู่ในสังกัดแล้วก็อยู่มาก็เล่นละครมาทำนั่นทำนี่มาแล้วก็เขาก็ส่งเราทำนั่นทำนี่มาเรื่อยๆครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหม่มากคือตอนนั้นคือตอนที่จะรับเนี่ยคือเราปรึกษากันหลายฝ่ายมากไม่ว่าจะเป็นพี่ชายผมพี่นิวเขาก็จะปรึกษากับผู้ใหญ่ทางบริษัทว่าเออเราจะออกมาเล่นเราจะแบบคือทางช่องไม่ใช่ทาร์เก็ตแบบนี้แต่เราฉีกออกมาเล่นแบบนี้เอ้ยเราจะทำยังไงให้มันโอเคอะไรผมซึ่งทุกฝ่ายน่ารักมากทุกฝ่ายก็แบบโอเคเราลองเปิดใจลองรับว่าแบบเฮ้ยทุกอย่างมันเปิดได้นะผมแล้วเขาก็ให้เราเปิดโลกให้เราไปเล่นซึ่งก็เป็นการเปิดโลกไปเลยการชิมว่าโอเคตอนนี้เอาไปก็ถือว่าเป็นเกียรติกับชีวิตครับที่วันนี้ได้มีแฟนๆมีคนมาชื่นชอบมากขึ้นอะไรผมก็ดีใจที่ทำให้เขาได้มีความสุขดีใจที่แบบเราได้ทำงานที่เรารักอย่างมีความสุขนะครับทุกคนก็แบบมีความสุขไม่ว่าจะเป็นผมตัวผู้จัดการเองตัวทุกคนเราก็ทำด้วยใจกันไปแล้วผมก็ว่ามีทุกวันนี้ได้ก็เพราะพวกเขาอะไรผมก็ขอบคุณมากครับผมเป็น
ความธรรมชาติแล้วกันความธรรมชาติที่เราไม่ต้องเพิ่มเติมปรุงแต่งอะไรมากมายเราใช้ความแบบความรู้สึกจริงๆที่เรามีเราสื่อถ่ายทอดหากันแล้วก็แฟนๆก็ได้เห็นในมุมที่แบบไม่เคยเห็นอะไรของผมที่แบบบางทีอาจจะมีหลุดมาบ้างมีเรียกว่าอะไรนะโป๊ะมาบ้างที่แบบเอ้ยเราทำอย่างนั้นทำนี้กันแล้วก็เหมือนแบบเป็นมุมที่ทำให้เขาได้มีความสุขอะไรครับอาจจะไม่ได้ตั้งใจว่าเอ้ยเราต้องมาแบบเอ้ยมานั่งเซอร์วิสอะไรตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเซอร์วิสนี่เราทำเพื่ออะไรครับแต่ว่าเอ้ยเราลองเป็นตัวเราแล้วกันเขาจะชอบไหมก็เดี๋ยวค่อยว่ากันซึ่งเขาก็โอเคเขาก็ตอบรับดีว่าเอ้ยเขาก็มีความสุขกันแบบที่เราเป็นเราน้องฟุกเป็นน้องฟุกและตัวแฟนๆก็เป็นแบบนี้เราก็แบบเราวินวินทุกฝ่ายเลยครับผมผมคิดว่าเป็นการเท่าเทียมกันซึ่งเราไม่เคยศึกษาด้านนี้มาก่อนแล้วเราก็แบบเราได้มาศึกษาแล้วได้แบบก็จริงๆแล้วโลกตอนนี้โลกมันก้าวไกลไปมากแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศเรื่องการเท่าเทียมอะไรกันทุกคนคิดดีทำดีอันนี้ผมว่าโอเคแล้วปรับครับปรับเยอะมากซึ่งผมก็ให้สัมภาษณ์หลายที่ว่าเอ้ยเราต้องแบบปรับว่าเอ้ยเราจะเล่นยังไงให้รู้สึกจริงๆอะไรครับซึ่งพอเราค้นพบไปเรื่อยๆเราไปศึกษาเราไปดูเราไปเอ๊ะมันเป็นแบบไหนนะซึ่งเราไปค้นพบจุดนึงพอมันเจอจุดนั้นแล้วมันก็ยาวมาเลยครับซึ่งผมก็บอกไม่ถูกนะว่ามันเป็นจุดยังไงอะไรครับผมพอเราหาเจอแล้วมันก็แบบทำให้เราโอเคสบายใจแล้วใช้ถ้าถึงน้องฟุกเนี่ยเราก็จะคุยกันก่อนว่าเอ้ยอย่างนี้ดีไหมอย่างนี้แบบพี่ๆขอประมาณนี้นะเราได้ประมาณไหนเราได้ประมาณนี้นะเราก็แบบปรึกษากันว่าอ๋อเราจะแล้วเราจะรู้สึกแบบไหนกับตัวละครพอเรา5 4 3 2ปุ๊บเราคัดตัวละครแล้วนั่นก็คือเป็นตัวละครของดินกับพามและอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะสื่อผ่านตัวหนังสือออกไปในแบบบทบาทไปว่าเฮ้ยเรารู้สึกแบบตัวละครแล้วก็สื่อไปว่ารู้สึกแบบนี้จริงๆเหมือนเราต้องเข้าใจคาแรคเตอร์ตัวนั้นจริงๆใช่ครับต้องเข้าใจทุกตัวหนังสือที่เขียนมาทุกคาแรคเตอร์ทุกความรู้สึกของตัวละครซึ่งมันก็ควรจะเป็นกับทุกบทบาทที่เรารับเนาะคือเขาเป็นเด็กพัฒนาตัวเองตลอดมันคือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับทุกๆคนอะไรครับเขาเป็นเด็กน่ารักนิสัยดีมีความเอาใจใส่ทุกๆคนอะไรครับคือเขาจะใส่ใจกับทุกๆคนแล้วก็รวมถึงตัวผมด้วยทุกๆคนเลยน่ารักคนหนึ่งครับตอนหน้านี้แหละครับมีครับมีคือความคันนี้เขาแกล้งผมบ่อยแกล้งแบบอารมณ์เหมือนพี่เทียนเลยคือแรกๆเรียบร้อยแบบสบายๆแบบอะไรก็ได้เดี๋ยวนี้แบบไม่ยอมพอผมแกล้งอยู่แล้วผมคนแกล้งเสมอต้นเสมอปลายอยู่แล้วพอแกล้งเสร็จเดี๋ยวนี้ไม่ยอมแกล้งกลับมีแบบยกแข้งยกขาแล้วจะตีละอะไรเงี้ยมันตัวคนแค่นั้นเนี่ยนะครับตัวกระปุกนึงไม่เป็นไรครับเราก็แล้วแต่เขายอมยอมหน่อยใช่ก็น่ารักดีน่ารักดีตีเอาไปเลยถ้าพูดแบบไม่ติดตลกเลยก็มีการแบบเราได้นำอะไรหลายๆอย่างที่แบบจริงๆเราอย่าหยุดพัฒนาตัวเองซึ่งเราก็คิดแบบนี้มาตลอดนั่นทำให้เราแบบเราเห็นคนรอบข้างที่แบบเห็นน้องโฟกว่าแบบเฮ้ยเขาพยายามจะหาอะไรทำหาเฮ้ยเราก็สบายใจแล้วแบบเราก็ต้องช่วยกันดึงกันช่วยกันแบบเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันให้แบบช่วยกันจุดกันขึ้นอะไรเงี้ยพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนี่ดีกว่าส่วนอะไรที่ติดมาจริงๆแบบตลกก็คงจะเป็นความโกโก้ความแบบซุ่มซ่ามอย่างเงี้ยผมบางทีน้องเขาเป็นคนที่แบบสะดุดอะไรสะดุดในนั่นนู่นอะไรเงี้ยแล้วก็บางทีเราก็ติดบ้างเราแกล้งเขาจนแบบเราโก้ไปเองอะไรเคยเป็นหมอไปแล้วผมเคยบอกว่าผมจะอยากเป็นวิศวะไปแล้วอยากเป็นมีช็อปเนี่ยอันนี้เปลี่ยนละผมขอเป็นแนวผีแล้วกันKingdom อาจจะไม่ได้ Kingdom อาจจะเป็นแบบผีเลย
แบบแนวแบบชัตเตอร์อะไรเงี้ยผมน้องฟุกเป็นขี่คอขี่คอโอมเหรอใช่ฮะผมว่าอะไรประมาณนั้นมีหักมุมไหมมีหักมุมไหมอาจจะมีหักมุมอาจจะแบบตอนสุดท้ายนี่คือหายคู่เอ้ยอะไรประมาณนั้นต้องได้ดูนะอาจจะเป็นแบบโอ้ยน่าตื่นเต้นดีครับหนังโรงครับผมน้องทำอาหารอร่อยคือเขาเป็นคนที่ตอนอย่างตอนแรกเลยเขาอาจจะเป็นคนทำอาหารที่แบบไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยเป็นแต่พออย่างที่บอกว่าเขาเป็นคนพัฒนาตัวเองเขาพัฒนามาเรื่อยๆจนเขาทำอาหารอร่อยมากทำอาหารขายทำแครกเกอร์ขายทำไส้อั่วกับทางที่บ้านซึ่งโอ้โหเราได้เห็นพัฒนาการเขาเราได้กินของเขาเราก็ช่วงนี้เราก็กินมาตลอดเขาก็แบบทำขายแล้วเขาก็แบ่งให้เราบ้างได้ส่วนบุญมาบ้างก็ได้ทานครับผมแล้วก็อร่อยอร่อยอร่อยมากอร่อยจริงใช่ไหมอร่อยจริงอร่อยจริงอันนี้ไม่ได้โม้ไม่ได้โม้ครับผมตอนนี้ครับตอนนี้เขาต้องเป็นน้องเจี๊ยบแหละครับผมน้องเจี๊ยบเดี๋ยวเปลี่ยนแล้วเป็นน้องกุ๊กกุ๊กมันไม่ที่มาแล้วแต่ไหนก็เป็นน้องเจี๊ยบเนี่ยเขาเหมือนแฟนๆเรียกผมก็ไปแอบรีเสิร์ชมาว่าแบบเอ้ยเจี๊ยบเหรอทำไมชื่อเจี๊ยบก็เลยไปเล่นบนเวทีเจี๊ยบตัดยางเราทำไมอะไรเงี้ยตอนนี้เปลี่ยนชื่อแล้วจะเป็นน้องกุ๊กกุ๊กแทนคล้ายๆกันแค่โตขึ้นมาหน่อยจากเจี๊ยบเป็นไก่ละเป็นไก่เอาหอมมาจากตรงนี้ใช่ครับใช่การที่เรารับเล่นอะไรแต่ละอย่างเราต้องพิจารณาอย่างดีแล้วว่าเรารับเล่นดีไหมซึ่งเราอาจจะไม่ได้มานั่งเครียดว่าเขาจะติดภาพเราหรือเปล่าเราก็แค่แบบสวิตตัวละครเป็นอีกแบบนึงเพราะว่าแฟนๆน่าจะเข้าใจเพราะเราทำด้วยความรักของเราจริงๆไม่ความจริงใจของเราจริงประมาณถ้าเอาจริงๆเทียบประมาณตอน4-5 ปีแต่เราก็มีรับงานอะไรมาตอนเด็กๆบ้างที่แบบทางบ้านเราให้ลองไปเล่นดูลองไปแบบเป็นโฆษณาเล็กๆเป็นไวรัลเล็กๆอะไรก็ผมก็ลองเสื้อผ้าจริงๆประมาณ4-5 ปีอาจจะประสบการณ์ยังน้อยอยู่เราก็ค่อยพัฒนาเรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆประสบการณ์ทุกๆอย่างไหมล่ะว่าไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนก็ตามคือสอนให้เราเรียนรู้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในงานไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามเราได้เรียนรู้กับคนกับเรียนรู้การทำงานเป็นทีมสมัครด้วยคือเราทำงานวงการนั้นเนี่ยเราต้องทำงานเป็นทีมทีมเวิร์กเนี่ยสำคัญมากไม่ว่าจะทุกส่วนสำคัญเหมือนกันหมดเลยคือทำให้เราแบบไม่ว่าจะขาดส่วนไหนไปผมคิดว่ามันก็ไม่น่าจะได้ก็ทำให้เราเรียนรู้มากเป็นการจุดพยายามจุดฟอกกระดาษไฟตัวเองแบบที่เราท้อเราเหนื่อยแบบเฮ้ยมันเหนื่อยจังเราก็คิดถึงว่าเฮ้ยคิดถึงพ่อคุณแม่คิดถึงสิ่งที่เราทำทุกวันนี้เราทำอะไรอยู่พิจารณาเรานั่งคิดอยู่คนเดียวเราก็แบบไม่เป็นไรเราถ้าเราเหนื่อยเราก็นอนแล้วเราตื่นแล้วเราก็ค่อยสู้ใหม่อะไรครับผมสู้ต่อไปผมว่านะทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการแสดงการพูดการร้องเพลงการเต้นกันคือถ้าเราอยู่ในวงการบันเทิงและอย่างนี้ครับผมเราสามารถนำความรู้พวกนี้นำการอะไรพวกนี้เราสามารถนำไปประยุกต์ได้หมดเลยแล้วก็เราพัฒนาต่อไปเรื่อยทุกอย่างเราอย่าเพิ่งหยุดอะไรครับผมเราทำไปเรื่อยๆปฏิบัติผมคิดว่าคงน่าจะเป็นทำไปเลยไม่ต้องมาโอ้อวดหรอกว่าเราเป็นแบบไหนเราทำไปก่อนให้เขาเห็นอะไรของเราวิวจะมาก็คือการกระทำเนี่ยมันสำคัญกว่าคำพูดเราทำไปก่อนค่อยว่ากันว่าผลจะเป็นยังไงเราอยากจะทำตรงนี้ให้ดีที่สุดคือเราอาจจะยังไม่มีแผนว่าภายข้างหน้าเราอยากจะเป็นพุ่มกลับหน้าเราอยากเป็นพระเอกเราอย่างไรคือเราทำตรงนี้ให้ดีสุดก่อนแล้วมันจะเติบโตไปยังไงให้มันเป็นโปรเซสของมันดีกว่า
อย่างที่ผมบอกเลยครับว่าเราค่อยๆไปดีกว่าถ้าเราไปมองว่าเอ้ยวันนึงฉันต้องเป็นซุปเปอร์สตาร์ซึ่งถ้าวันนึงเราไปไม่ถึงเราก็จะเสียใจแล้วเราเอ้ยทำไมเราทำไม่ได้เราเปลี่ยนมุมมองแล้วแบบทำวันนี้ให้ดีค่อยๆทำไปเราถึงระดับไหนแล้วเราทำเลยละก็โอเคแล้วก็ไม่เสียใจเพราะเราทำดีที่สุดแล้วนะเข้าใจเข้าใจกันเข้าใจทุกเรื่องแล้วก็คืออยู่กันแล้วสบายใจครับถ้าพูดถึงมุมมองครับคือแบบอยู่กันแล้วเข้าใจสบายใจกันว่าโอเคแล้วถ้าเป็นเด็กๆเราอาจจะมีแต่พอเราโตขึ้นมาเรื่อยๆแล้วมันก็ทำให้เราแบบแค่เราทำงานเหนื่อยๆเราแบบเจอคนที่แบบเราอยู่ด้วยแล้วสบายใจอยู่ด้วยแล้วเป็นกำลังใจอยู่ด้วยแล้วแบบต่อยอดการอยู่ด้วยแล้วพากันเติบโตอย่างนี้ผมว่ามันสบายใจแค่นี้แล้วก็คงเป็นคนเห็นแก่ตัวอะไรอย่างเงี้ยผมแบบคิดถึงแต่ตัวเองแบบเอาผลประโยชน์เข้าตัวเองอะไรเงี้ยครับประมาณแนวนั้นผมไม่มีใครอยากเจอหรอกคิดว่าเราก็ไม่เฉยหรูเนาะเราก็ใช้เราก็เป็นกลางไว้คือทุกอย่างมันก็มันอาจจะไม่ได้บังเอิญหรอกอาจจะมีบ้างก็ได้ที่แบบเฮ้ยครั้งนึงมันเคยพบกันเฮ้ยหรือพี่คนนั้นเราเคยเจอกันเมื่อชาติที่แล้วประมาณนั้นอาจจะกลางๆไว้ผมลิขิตก็มีเชื่ออาจจะมีเชื่อว่าพูดเป็นวันก็ไม่หมดครับผมเคยพูดมาแล้วถ้าเอาโดยพอสังเกตก็ทับใจขอบคุณทุกๆวันนี้ที่ทำให้เรามีความสุขทำเขาผมก็ดีใจที่เขาทำให้เขาได้มีความสุขเป็นกำลังใจให้กันและกันแบบนี้ต่อไปนานๆแล้วกันน้องฟลุ๊กกับพี่ก้าวที่มันแข่งเชิญความประทับใจที่มีแต่แฟนคลับวันนั้นคือเขาน่ารักมากคือเราจัดงานภายใต้มาตรการช่วงนี้ก็แบบคืองานนี้เป็นงานแรกเลยที่แบบจัดขึ้นแล้วแบบเรากลัวมากไม่ว่าจะเป็นผู้จัดพี่นิวผู้จัดเองแล้วก็แบบตัวผมเองทีมงานทุกคนคือแบบทำงานกันหนักมากแล้วแบบเขาให้ความร่วมมือดีมากไม่ว่าจะเป็นการเว้นระยะการอะไรคือแบบเฮ้ยงานผ่านไปด้วยดีด้วยเพราะตัวพวกเขาแล้วแบบไม่ใช่เพราะตัวผมเลยคือตัวผมเองคือแบบมีหน้าที่ที่แบบทำไงได้ให้เราจัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อสร้างความสุขให้กับตัวเราแล้วก็ตัวเขาให้ได้มากที่สุดแล้วเขาน่ารักมากคือแล้วเขามีการเซอร์ไพรส์มีการทำโปรเจกต์มีการแบบมีโยนเครื่องบินกระดาษบอกความในใจมีการแบบมาเขาเรียกว่าไฮทัชแล้วก็ให้ของขวัญวันเกิดแล้วก็ให้ของขวัญเสร็จก็จะมีเขียนโน้ตต่างๆแล้วก็นั่งอ่านตั้งแต่วันนั้นมาแล้วก็นั่งอ่านคืออ่านแล้วมันมีความสุขอะครับอ่านแล้วแบบคือคนที่รักเราจริงๆคือแบบคือเขารักเราโดยไม่หวังผลตอบแทนอะไรเงี้ยเขาก็แบบอย่างที่ผมบอกว่าผมพูดไปวันเดียวแน่แม่ทั้งหมดแต่ว่าเนี่ยเราก็พูดเรื่อยๆแล้วก็คือเขาก็แบบมอบความรู้สึกดีให้กับเราแล้วก็ส่งต่อกันเรียกว่าไม่ได้ทำให้เราหนักใจเลยไม่เลยวันนั้นเราก็ถามว่าเราเครียดไหมเราก็เครียดว่าวันนั้นเราจะมีแบบแฟนคลับที่ไม่เข้าใจไหมแล้วแบบจะอะไรซึ่งทุกคนเข้าใจหมดทุกคนแบบจะทำการน่ารักของตัวเองอยู่แล้ววันนี้ต้องเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มีปัญหาอะไรเลยโอ้ไม่เลิฟสายถึกครับผมเพราะผมเรียกเขาว่าโอ้ไม่เลิฟใช่ไหมครับก็เป็นว่าก็สายถึกถึกทนมากคือโอ้ยนั่นแหละฮะคำว่าถึกทนนี่คือสุดๆแล้วคือเขาอดทนได้เพื่อเราอดทนได้อดทนได้รอได้อะไรได้โอ้โหหิวแค่ไหนก็รอถือกล้องหนักแค่ไหนก็รอขนาดวันนั้นผมเล่นคอนเสิร์ตอยู่ผมให้เขายกมือหน่อยครับเขาถือกล้องอยู่สองมือเขาก็ยังจะยกฮะเขาก็ยังยกแล้วแบบโอ้ยโอ้ถึกจริงๆใช่ไหมเขาเลยบอกว่าโอเคผมก็แซวโอ้โหบางคนนี่ถือกล้องอยู่ยังยกมืออีกนะฮะอะไรเงี้ยผมมีทั้งความอ่อนหวานและความเข้มแข็งในหนึ่งเดียวทุกอย่างครับผสมกันนะผลงานต่างๆก็สามารถติดตามได้นะครับทาง IG Twitter นะครับผม
IG Twitter IG Twitter ใช่ถูกต้องครับผมแล้วก็ถ้าขอบคุณนะครับก็ขอบคุณสั้นๆคงจะไม่พอแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่เดินร่วมทางกันมาจนถึงทุกวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่เข้ามาใหม่หรือว่าอยู่กันมาตั้งนานแล้วคืออยากบอกว่าคุณเป็นกำลังใจผมที่ดีมากๆและผมจะเป็นกำลังใจให้คุณเราจะมีการรายการแบบนี้ไปเรื่อยๆนะจ๊ะอย่าขึ้นไปไหนเพราะเราต้องเดินต่อไปเลิฟเลิฟบ๊ายบาย You'll always be my night sky